สวัสดีครับผมต่างดาวนะครับจริงๆแล้วผมยังมีเขาเรียกอะไรเจตนาหรือเป้าหมายอย่างหนึ่งที่ผมมีอยู่แล้วผมยังคงจะสานมันต่อนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องเห็ดป่านะครับก็จริงๆแล้วนะครับผมเติบโตมากับชนเผ่านะครับซึ่งเป็นคนดอยนะครับแล้วก็ค่อนข้างคลุกคลีแล้วก็คุ้นเคยนะครับกับม้งกับม้งนะครับหรือคนเมืองก็เรียกว่าแมวนะครับแล้วก็มูเซอร์ที่จริงๆพวกเขาคือราหูนะครับแล้วก็พวกเราก็จะเรียกเขาว่ามูเซอร์นะครับก็มีปกยอนะครับปกกยอบางคนก็เรียกว่าเกรียงนะครับบางคนก็เรียกว่ายางนะครับแล้วก็มีอาคานะครับลากาเมียนแล้วก็อีกหลายชนเผ่านะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับมันมีความเข้าใจผิดๆกับคนที่อยู่บนดอยแล้วก็คนบ้านนอกนะครับมีความเข้าใจว่าเห็ดป่าจะต้องเผาป่าเท่านั้นถึงจะมีเห็ดออกซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับแล้วก็ผมเองที่ค่อนข้างแอนตี้กับเรื่องนี้นะครับผมมีความตั้งใจนะครับมันเป็นความตั้งใจหลักก็แล้วก็เป็นเป้าหมายด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมอยากจะฟื้นฟูป่าแล้วก็พยายามที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดป่าเพื่อที่จะลดการเผาป่านะครับผมมีอะไรจะให้ดูนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมเห็ดที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นพวกเห็ดป่านั่นแหละครับเป็นตระกูลมาคอไรซาซึ่งเห็ดพวกนี้อาจจะสังเคราะห์แสงด้วยตัวเองไม่ได้นะครับจะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกับต้นไม้แล้วก็รากไม้นะครับส่วนมาดูอันนี้กันนะครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดที่ผมทดลองดูนะครับจริงๆแล้วอันนี้รากเขียวจู่โจมนะฮะสารมืดสัตว์เขียวเล่นงานแบบหนักมากนะครับแต่ว่าผมก็เก็บไว้ดูเล่นนะแต่สุดท้ายแล้วแบบผมยังมีภาพช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าน่าจะมีแค่ 3-4 ภาพเดี๋ยวผมอัพและเขียนให้ดูดีกว่านะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดก็คือวันนี้ครับอันนี้คือกลุ่มของผมนะครับแล้วก็ยังยืนยันผมมีเจตนารมณ์เดิมก็คือวิจัยพัฒนาวิจัยเพื่อฟื้นฟูป่านั่นแหละคือทุกอย่างที่ผมได้มาผมจะคืนกลับสู่ป่าส่วนหนึ่งนะครับหักค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้วันนี้วันที่25นะครับแล้วก็ผมมีปัญหาส่วนตัวด้วยนะครับก็จะเป็นไขเขาเรียกอะไรกระดูกสันหลังนะครับก็อาจจะทำบ้างแล้วก็ต้องชะงักไปบ้างก็อันนี้ต้องขออภัยนะครับบางทีก็ส่งช้านะแต่ว่าถ้าช้าแล้วผมก็ทบให้ชัวร์ๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าตระกูลคือถ้าจะแยกไปแล้วก็ถ้าจะจงมันคือตระโคเดมาหรือเปล่านะมันเหมาะกับพืชที่เราพอเลี้ยงกันแต่ว่าถ้าทำดอกมันจะไม่เหมาะนะครับซึ่งแบบนี้ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเคยพูดแล้วหลายรอบว่าด้วยในตัวขวดเองนะครับมันมีเห็ดรามากกว่า1ชนิดนะครับมากกว่าตัวที่เราเพาะนะครับอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันกินอาหารคนละเวลากันแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าพึ่งพิงอาศัยนะฮะกัดกินกันเองแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะครับแบบนี้ผมจะบอกว่ามันจะให้ดอกได้นะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าตีไปแบบในรุ่นเดียวกันอ่ะพวกนี้จะให้ดอกเร็วกว่าแต่ว่านำไปต่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ซึ่งมันจะแพ้ในสนามถัดไปนะครับส่วนสนามนี้มันอาจจะชนะแต่ก็จะออกได้ 2-3 หน้านะครับก็คือหน้า1ก็คือต่างคนต่างกินกับอีกหน้า1ก็คือโดนกินกับอีกหน้า1ก็คือหน้านี้เลยกินเขากรอบนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยถกกับในเว็บไซต์ไทยแล้วก็ไปต่างประเทศเองนะครับว่าเฮ้ยมันไม่กินกันแต่ไม่จริงนะครับผมจะให้ดูเลยคือถ้าเป็นในวุ้นอ่ะมันเหมือนอ่ะมันไม่กินกันจริงๆแต่ว่าถ้าเราส่องกล้องจริงๆมันกินกันเองผมให้ดูตัวนี้ก่อนเลยอ่ะโอเคตัวนี้นะฮะฟลัดที่4มาแล้วแต่ไม่สมบูรณ์แล้วนะผมเขียนตัวนี้ว่าต่อเล่นๆนะครับจะเอาไปต่อละ
ทีนี้ผมลองเก็บไว้นะครับเดี๋ยวสักพักถ้าผมเปิดขวดปั๊บมันก็จะมีตัวอื่นมากินตัวนี้แทนนะครับซึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้หลายรอบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาเพื่อเป็นอาหารซึ่งกันและกันแต่นี้เป็นทฤษฎีแบบบ้านๆนะครับก็คือแบบออกไม่วิชาการเท่าไหร่โอเคอันนี้นะครับอันนี้ออกดอกไปแล้วผมเก็บไปแล้ว2ฝลัดนะครับก็มีฝลัดใหม่ที่กำลังจับหมุดแล้วก็เตรียมเกิดดอกอันนี้ก็เห็นไหมพวกนี้เขาเรียกว่าพึ่งพิงอิงอาศัยถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าถ้าลงซับที่เป็นอาหารใหม่เสร็จแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเองผมก็จะเก็บพวกนี้ไว้ศึกษาด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้กี่นาทีอันนี้ถ้าดูแล้วข้างบนเป็นราดำนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะระบุว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับคือผมไม่รู้นะครับแต่บางท่านอาจจะรู้ก็ได้นะโอเคอันนี้จับพินแล้วก็เกิดดอกแล้วนะนี่ฟลอตแรกนะครับแต่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าอากาศมันมีแค่นี้พื้นที่มันก็จะเบียดซึ่งเห็ดพวกที่เราพอเนี่ยมันต้องบอกว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนนะครับมันก็จะแทรกจะหมุนแล้วเกิดดอกตรงนั้นโอเคครับถัดไปอันนี้ค่อนข้างทนนะคือต้องบอกว่าอันนี้ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะเราอาจจะเรียกมันลาใหญ่มังมุมตามลักษณะมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเจาะลึกไปก็ไม่มีประโยชน์นะว่าเพราะเราก็ไม่ได้แบบจะเจาะลึกอะไรมากเราแค่แบบบ้านๆ นะครับพื้นฐานพอละโอเคอันนี้ผมต่อน่าจะช่วงถ้าช่วงวงกลมแรกนี้ผมถ่ายวันที่12นะฮะ Fetch ก็อันนี้ผมถ่ายรูปอยู่ที่วงสีแดงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ Fetch 15เอ้ย25ก็เกือบครบเดือนแล้วนะผมว่าเอ้ยไม่ถึงเนาะจะ20วันนะครับก็ใกล้จะประสานแล้วนะครับก็คือจบนะครับอันนี้ต่อได้ไหมนะครับก็ต่อได้นะแต่ไม่รู้ว่าสนามหน้าจะสู้กันชนะหรือเปล่าพวกนี้กรณีที่มันเป็นพวกฮังการีพูตานแม้กระทั่งมิลกี้เองที่เราถือกันอยู่นะอาจจะเกิดดอกก็ได้นะครับแต่ว่าพักหลังๆผมเริ่มเห็นละผมลองซับผมลองอาหารหลายอย่างที่ผมพยายามจับนู่นชนนี่ผสมแน่นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมรู้สึกจะเลี้ยงที่อุณหภูมิสูงมากๆนะคือตอนนี้ณพื้นที่ผมเองก็อุณหภูมิที่แบบเกือบ30แล้วนะฮะใกล้ละก็คือในช่วงกลางวันเนี่ยถึงแน่นอนนะโอเคก็จะมีอย่างนี้อันนี้เคยกระดองแล้วนะครับแล้วก็รอรามากินเรียบร้อยนะครับนะจะเป็นราเทาๆเดี๋ยวมันก็จะบานลงมาจะลามลงมาโชคดีหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่โชคไม่ดีหน่อยก็โอเคส่วนอาหารวุ้นของเราอันนี้คือตัวที่มีตำหนิที่แบบมันเป็นสีแล้วก็แบบผมรู้สึกเสียดายกับสีนี้มากนะเสียโอกาสมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเสียดายแต่ไม่เสียใจนะครับดีกว่าเสียใจแต่ไม่เสียดายเอ้ยงงโอเคครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูวันนี้นะผมมาร์กไว้ว่าเป็นอักษรพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเก็บวันนี้ไว้ให้ส่วนนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะทำสนุนในการเพาะเห็ดซึ่งหลักๆที่ผมทำก็จะมีนะครับ1อันแรกก็คือที่ทำแล้วก็คือตับเต่านะครับ2ที่จะทำในฤดูฝนนี้ก็คือเห็ดโคนนะครับแล้วก็เห็ดป่าต่างๆแต่ว่าเพ่งเล็งก็คือเห็ดตับเต่าเห็ดโคนนะครับแล้วก็เห็ดที่รักนะครับเห็ดท็อปนะครับก็3อย่างตัวนี้ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับว่าในปีนี้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมอัปเดตผ่านเพจ1นะครับเป็นเพจเห็ดธรรมดาทั่วไปนี่นะครับชื่อว่า
เห็ดห้ากับนานาเห็ดนะครับจริงๆเป็นเพจผมเองที่มันปล่อยร้างมานานละซึ่งเป็นเพจของคนบ้าๆบอๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับก็ Subscribe ได้นะครับก็เซฟผมด้วยนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เคียงข้างแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะครับผมสวัสดีครับผม